มีหน่อไม้ดูค่ะอารมณ์ทักรายพายุหิมะน้ำแข็งอะไรค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสาวน้อยเตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะเตรียมตัวไปโรงเรียนสาวน้อยนะลินลินออกไปโรงเรียนแล้วค่ะน้องลินถามพ่อว่าถ้าเพื่อนขอขนมกินเฮ็ดยังไงเพื่อนเขาขอข้อมือเลยว่าสั่นเขาบอกว่าบ้านนี้บ่มีบรรยากาศนอกบ้านหนาวๆกับมาค่ะฮอตช็อกโกแลตค่ะฮอตช็อกโกแลตนะคะนอนนี่เลยค่ะเป็นไงบ้างหนาวๆ นอกบ้านนะคะแม่บ้านแกะซองสีซองไว้เรียบร้อยนะคะลงเลยค่ะบ้านก็เอาแก้วเก่านะคะนี่เป็นแก้วที่สองแล้วค่ะแก้วที่สองค่ะแก้วแรกบ่อิ่มค่ะเลยมาเติมอีกค่ะเลยใส่แก้วเก่าค่ะมาร้านไทยนะคะอุ้ยมีหน่อไม้พาเพื่อนมาซื้อทัวร์ไปร้านเล่ามาได้เงาะมาให้หน่อยนะดินค่ะเงาะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหิมะตกนะคะเนาะตกได้ทุกวันตกประมาณเนี่ยค่ะตกลิ้นปล่อยปลายปลายคล้ายๆฝนตกลิ้นประมาณเนี่ยค่ะพูดถึงว่าถนนหนทางเดินการเดินทางสะดวกสบายถนนลื่นขับรถได้บ่ก็สะดวกอยู่นะคะสะดวกประมาณนึงเพราะว่าทางเมืองที่แม่บ้านอยู่เขาจะกวดหิมะตลอดทุกๆ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เอาทรายโรยตามถนนเอาเกลือโรยตามทางถนนเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาจะประมาณนี้เลยค่ะเขาจะดูแลถนนดีมากค่ะในเมืองที่แม่บ้านอยู่นะคะเมืองนูแฟร์ฟิลเนี่ยค่ะเขาก็จะกวดให้เราประมาณเนี่ยค่ะสัญจรไปมาสะดวกค่ะแต่ว่าเมืองอื่นแม่บ้านไม่รู้นะคะแต่ว่าเมืองแม่บ้านอยู่จะประมาณนี้ค่ะเขากวดให้ตลอดค่ะดีค่ะแต่ว่าในทางบ้านเฮานี่เฮาต้องกวดเองค่ะแต่ว่าในทางหลวงเขากวดให้ทุกๆ3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็เอาเกลือโรยเอาทรายมาโรยตลอดค่ะถ้าตกเยอะๆมากๆเราก็ต้องอยู่บ้านบ่สัญจรไปมาตามที่เขาประกาศบอกเนาะค่ะเนาะวันนี้น้องณรินทร์ก็ไปโรงเรียนเรียบร้อยค่ะตกประมาณนี้ทุกมันเลยค่ะอาทิตย์นี้ตกลิ้นตกปล่อยๆคล้ายๆฝนตกลิ้นเลยจ้ะเพื่อนๆที่รักค่ะส่วนนอนของอากูกินนี่ก็ขนาดนะคะเพื่อนๆค่ะขนาดค่ะชอบเล่นหิมะเหมือนนัดลิ้นเลยค่ะโอ้ยปีแรกของเพื่อนเนาะน้องมาก็ได้พึ่ง10เดือนค่ะน้องมาล้อแต่แม่ชวนแต่แม่ออกไปวิ่งเล่นค่ะโอ้ยแม่จะตามใจออกไปเล่นทุกหน้าที่ที่เพิ่นต้องการกับบ่ได้แล้วลูกเอ้ยแม่เขามาให้ร่างกายอบอุ่นแน่เถาะจอบมองเอาตามหน้าต่างหั่นล่ะนี่เลยค่ะบรรยากาศไปแล้วก็มากวดหิมะตามทางแล้วนะคะทางหลวงค่ะบรรยากาศเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากพายุหิมะถล่มทลายสหรัฐอเมริกาก็ทิ้งเหลือไว้เพียง
สนามพื้นดินสนามหญ้าก็หลังคาเรือนก็จะขาวโพลนไปด้วยหิมะประมาณเนี้ยค่ะดูหลังคาบ้านก็จะประมาณเนี้ยค่ะหนาวเย็นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนะนี่เลยค่ะความหนาวเย็นหลังจากหิมะถล่มทลายอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์ค่ะสภาพณเวลานี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะดูค่ะถล่มทลายพายุหิมะน้ำแข็งอะไรค่ะเห็นไหมคะจะประมาณนี้ค่ะอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์เลยค่ะถล่มทลายค่ะเห็นไหมทุกจุดทุกมุมจะประมาณนี้เลยค่ะเพิ่นก็ยังคงหลงเหลือให้ได้เห็นขาวเต็มพื้นดินประมาณนี้เลยค่ะโอ้ยภาคหลายภาคหลายจ้ะก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันหลายเมืองเลยทีเดียวเนาะค่ะเนาะพูดถึงเดินทางลำบากบ่ค่ะก็บ่ลำบากนะคะไฟดับไหมก็มีบางครั้งค่ะไฟดับเพราะว่าหิมะถล่มลมแรงเนาะค่ะเนาะก็จะมีรถมากวดเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูวิดีโอเนาะค่ะว่ารถเขาจะมากวดถนนให้ตลอดค่ะถ้าเป็นถนนหลวงนะคะถ้าเป็นถนนขมาในบ้านเฮาเฮากวดเองค่ะถ้าเป็นถนนหลวงอยู่ตรงจุดนั้นทางเมืองเขาก็จะกวดให้ทุกสี่หรือห้าชั่วโมงเขาก็จะมาโรยทรายกวดออกค่ะโรยทรายโรยหยังให้ถนนเลื่อนประมาณเนี้ยค่ะสำหรับที่เมืองแม่บ้านอยู่นะคะเมืองที่แม่บ้านอยู่กับนูแฟร์ฟิลนะคะจะประมาณเนี้ยค่ะณเวลานี้ก็ยังคงเหลือขาวเต็มพื้นดินประมาณนี้เลยค่ะมีรถเขากวดให้ตลอดค่ะถ้าถนนกลายเป็นน้ำแข็งเขาก็จะเอาทรายมาโรยค่ะสำหรับเมืองที่แม่บ้านอยู่นะคะถ้าเมืองอื่นแม่บ้านบ่รู้นะคะเมืองแม่บ้านอยู่เนี่ยเขาเทคแคร์ดีค่ะเขาจะโรยทรายให้ทุกสี่ห้าชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเมืองโนแฟร์ฟิลด์นะคะที่แม่บ้านอยู่เนาะค่ะเนาะเนี่ยหลังจากถล่มทลายมาทั้งอาทิตย์ก็หลงเหลือประมาณนี้ล่ะค่ะพริกลาดนะคะเนี่ยมามีทอดปลาลาดพริกค่ะหอมพริกปลาทอดเรียบร้อยแล้วก็ตำมะละกอนะคะเนี่ยตำมะละกอค่ะมาดิ้นอยากกินส้มตำว่าซั่นโอ้ยกำลังน้อยมากินส้มตำนะคะเนาะโอ้ยสวยงามดูสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะตะวันตกดินแล้วค่ะดูแสงตะวันสะท้อนกับหิมะบนพื้นดินสิคะเห็นไหมโอ้สวย